สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากผุดโปรเจกต์ The Idol Project 1เตรียมปั้นหนุ่มสาวเข้าวงการบันเทิงกันไปแล้วล่าสุดผู้จัดพี่อ้ําอธิชาติก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตีเปิดเวทีขวัญใจพนาวันตัดหน้าเวที Miss Heaven World 2009กันอีกด้วยโอ้โหแต่ว่าสาวงามจากเวทีนี้เนี่ยจะสวยงามบาดตาบาดใจขนาดไหนไปดูกันค่ะพระเอกอ้ําอธิชาติจัดเองทั้งทีสาวพลอยเชอร์มานถึงกับกระโดดลงมาร่วมประกวดด้วยตัวเองเลยค่ะโดยเป็นฉากสำคัญของละครน้ำตาลไหม้ที่แฟนๆนางเอกแอฟทักษอรต้องให้กำลังใจกันโดยด่วนเพราะนอกจากเจอคู่แข่งอย่างสาวเสน่ห์แรงพลอยเชอร์มานแล้วยังมีความถูกต้องในฐานะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค้ำคออีกใครจะชนะเวทีประกวดขวัญใจบริษัทพนาวันของผู้บริหารอ้ําห้ามพลาดเลยนะคะละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกำไรของคนดูมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนางเอกสาวสวย2คนเนี่ยประชันบทบาทกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเรื่องอื่นใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็พอกับพี่แอฟก็ต้องแข่งกันสวยแล้วก็สู้กันสุดฤทธิ์เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็ผมก็ต้องแบ่งจับคู่กับน้องแอฟด้วยแล้วก็น้องพลอยด้วยเนี่ยพี่อ้ําได้ไปเต็มๆค่ะได้ผู้หญิง2คนก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับ